สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันนงรักปัตเลอร์จะร่วมพูดคุยกับคุณเจเด็ดชาววิไลซึ่งปัจจุบันคุณเจเด็ดเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลมาตั้งแต่ปี2554โดยก่อนหน้านั้นคุณเจเด็ดเคยทำงานเป็นอาสาสมัครโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมกลุ่มเพื่อนหญิงปี2528ถึง2530ต่อมาเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายแรงงานหญิงมูลนิธิเพื่อหญิงปี2531ถึง2543และปี2544ถึง2553เคยเป็นผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนหญิงจากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเจเด็ดที่ได้รับการบ่มเพาะตั้งแต่ภายในครอบครัวจนถึงวัยเรียนชีวิตในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆและการทำงานจึงนำไปสู่ความเข้าอกเข้าใจคนทำงานที่ทำงานในโรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงการรับรู้ถึงบทบาทแล้วก็สถานะทางสังคมของคนงานหญิงและคนงานชายความเท่าเทียมทางเพศสิทธิสวัสดิการและความเป็นอยู่ของกลุ่มคนทำงานโรงงานสิ่งเหล่านี้ได้หลอมรวมแล้วก็นำไปสู่การเขียนความเรียงประสบการณ์ในช่วงชีวิตของคนทำงานทางสังคมซึ่งคุณเจเด็ดก็ได้เล่าผ่านมุมมองทั้งประสบการณ์ส่วนตัวที่เริ่มจากที่บ้านมุมมองจากการได้ออกไปสัมผัสในเรื่องของการทำกิจกรรมทางสังคมการเมืองการเคลื่อนไหวร่วมกับคนงานแล้วก็เพื่อนนักกิจกรรมคนอื่นๆและได้สะท้อนออกมาในเรื่องของเพศสถานะของคนงานในโรงงานด้วยจนกลายมาเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า Feminist แบบบ้านๆดิฉันมีความเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ได้ทำหน้าที่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ Feminist ของเมืองไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันดิฉันจะเริ่มต้นที่จะทำการพูดคุยถึงที่มาของการจัดทำหนังสือเล่มนี้กันก่อนนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนอกเหนือไปจากประสบการณ์ต่างๆที่ได้สะสมรวบรวมมาแล้วก็นำเสนอถ่ายทอดนะคะหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างมากทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเราคงเริ่มต้นถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้กันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดต่างๆในแต่ละช่วงชีวิตของคุณเจเด็ดรวมถึงในเรื่องของการทำงานด้วยค่ะคือที่มาจริงๆมาจากการทำงานของการพูดคุยของทีมงานในมูลนิธินะครับมีน้องๆเนี่ยเขาก็พูดคุยว่าเออผมก็เตรียมในการที่จะลดบาปตัวเองแล้วก็อนาคตผมก็อาจจะปรับสถานะจากการที่เป็นผู้ในการมูลนิธิหญิงชายก็กลายเป็นทำงานที่สับสนเป็นหลักในอนาคตอาจจะไม่ได้ทำตำแหน่งนี้แต่อย่างนี้ก็ควรจะเป็นคนที่รุ่นใหม่ที่มีความเขาเรียกว่ามีศักยภาพมากขึ้นแล้วก็มันควรจะเปลี่ยนบทบาทว่าผมก็อายุมากขึ้นก็เลยจะมีการคุยกับน้องๆทีมงานแล้วอีกคนหนึ่งก็คุณวรตุลก็คือชื่อยอดนะปรึกษาว่าเออน้องเสนอว่าเราควรจะถอดบทเรียนแล้วก็เขียนออกมาให้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อที่จะเอาบทเรียนนี้มาใช้ประโยชน์ต่อในเรื่องการทำงานขององค์กรแล้วก็ของคนอื่นๆในสังคมด้วยที่มันจะเป็นประโยชน์นะครับซึ่งตอนแรกๆก็คุยว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนผมเองเนี่ยในการเล่าเรื่องหรือเขียนเนี่ยผมเมื่อก่อนจะเขียนเรื่องบทความหลักในการสื่อสารนะหรือว่าเขียนงานเกี่ยวกับเรื่องประเด็นผู้หญิงเรื่องอะไรพวกนี้แต่ทีนี้มันเป็นเขียนเรื่องการเล่าเรื่องเนี่ยก็เลยมีการคุยกันว่าเออลองทำดูก็เลยได้ข้อสรุปว่าเออเอาเรื่องเนี่ยเล่าเรื่องดีกว่ามันน่าจะทำให้คนเนี่ยรับรู้และซึมซับได้ไม่ยากถ้าเกิดเป็นงานวิชาการบทความเนี่ยคนอาจจะไม่อ่านอะไรเงี้ยก็เลยค่อยๆได้ข้อสรุปมาแล้วก็ส่วนชื่อเฟมินิสต์บ้านๆเนี่ยหลังจากที่ผมเนี่ยให้สัมภาษณ์นักศึกษานิติศาสตร์เมื่อ2-3ปีที่แล้วเขาให้ผมพูดเกี่ยวเรื่องประเด็นเฟมินิสต์ผมก็เลยบอกว่าเฟมินิสต์ที่ผมจะสื่อสารเนี่ยเป็นแบบบ้านๆนะก็เลยเอาชื่อนี้มาถกเถียงกันในหมู่น้องๆแล้วก็ยอดเขาบอกชื่อนี้แหละตอนแรกผมก็บอกเออมันจะนั่นไปไหมเนี่ยมันจะใช้ได้เปล่ายอดแล้วก็น้องๆบอกเอาชื่อนี้แหละก็เลยใช้คำว่าชื่อนี้เป็นเฟมินิสต์แบบบ้านๆโดยเริ่มเขียนจากเขาบอกว่าเนี่ยโครงมันก็คงเริ่มแต่เราวัยเด็กอะเราไปเจออะไรยังไงโรงเรียนในมหาลัยจนถึงทำงานเนี่ยก็เลยกลายหนังสือเล่มนี้ออกมาครับในหนังสือหน้าที่เรียกว่าปฐมบทเฟมินิสต์แบบบ้านๆนะคะก็ได้มีการพูดถึงเอาไว้ว่าทุกคนที่มีความเชื่อและขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศ
ไม่ว่าจะเป็นคนยากจนชาวนาคนงานผู้หญิงที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม LGBTQ ผู้ชายและความรู้เกิดจากคนธรรมดาสามัญที่เรียนรู้และจะเปลี่ยนแปลงระบบชายเป็นใหญ่ไปด้วยกันอันนี้เป็นปฐมบทที่จะเปิดพาพวกเราเข้าไปรับรู้เรื่องราวของเฟมินิสต์แบบบ้านๆในหนังสือเล่มนี้เราจะขยับมาที่ช่วงวัยการเติบโตนะฮะในบ้านของตัวเองก่อนจริงๆต้องบอกเลยหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยเฟมินิสต์นี่มันเริ่มจากที่บ้านจริงๆนะคะเราก็จะมาฟังกันว่าการเริ่มต้นสิ่งนี้ในตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้มีคำนี้นะในความนึกคิดของเราในสมัยที่เราเป็นเด็กชีวิตในวัยเด็กเนี่ยทำให้เราเห็นขั้นตอนของบทบาทสถานะของผู้หญิงและผู้ชายในบ้านของตัวเองอย่างไรบ้างคะคือผมเองเนี่ยคือถ้าเกิดแบ็คกราวด์พ่อผมก็เป็นทหารนะเป็นทหารชั้นผู้น้อยนะครับไม่ได้ยศสูงได้มากส่วนแม่เนี่ยก็เป็นลูกหลานชาวนาครับแล้วแม่ตากับยายก็เป็นคนมอญแม่ก็เป็นคนมอญซึ่งอยู่ที่จังหวัดลพบุรีทีนี้ในครอบครัวเราเนี่ยแน่นอนพ่อเนี่ยเป็นทหารนี่เขาก็ถูกบ่มเพาะมาเป็นแบบผู้ชายอยู่แล้วถูกไหมต้องเข้มแข็งต้องกล้าหาญต้องอะไรเงี้ยถ้าก็อยากรับบังเอิญพอดีในครอบครัวผมเนี่ยผมมีพี่น้อง4คนเนี่ย3คนเป็นผู้หญิงผมเป็นลูกผู้ชายคนเดียวดังนั้นมันก็จะถูกคาดหวังแน่นอนว่าเป็นลูกผู้ชายก็ต้องเป็นแบบผู้ชายแบบชายชาตรีมีพ่อเป็นทหารก็ต้องเข้มแข็งอ่อนแอไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่นี้แม่เองก็อาจจะมีความเชื่ออีกแบบนึงว่าอยากให้ถึงเป็นลูกผู้ชายคนเดียวก็คุณก็ต้องทำงานบ้านได้คุณต้องเรียนรู้ไปกับพี่ๆน้องๆที่เขาทำงานบ้านไม่ใช่ทำตัวแบบสบายไม่ต้องทำอะไรเงี้ยแม่คิดอย่างนี้มันก็เลยทำให้ผมเองก็ซึมซับเรื่องนี้มาส่วนพ่อเองก็รู้สึกแบบลึกๆก็ไม่ได้เห็นด้วยเขาก็มองเอ้าสอนแบบให้เป็นทำงานบ้านแบบเล่นกับผู้หญิงอะไรเงี้ยเด็กหน่อยก็กลายเป็นกระเทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแกก็พยายามบ่มเพาะให้ผมเป็นลูกผู้ชายพาไปบาร์พาไปอะไรแต่ผมหรือว่าสอนให้เราเวลาเจอปัญหาอะไรก็ต้องสู้อย่าไปกลัวอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้มีเรื่องแบบนั้นนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมอยู่กับผู้หญิงนะฮะก็พอโตหน่อยก็อาจจะมีเพื่อนผู้ชายบ้างแต่เป็นผู้ชายที่เขาเรียกว่าอะไรฮะก็เป็นผู้ชายที่ทำงานบ้านกันเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกันที่อยู่ในชุมชนของคนมอญที่อยู่ที่ลพบุรีตอนวัยเด็กผมเกิดที่นั่นแล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็ย้ายมาอยู่อีกเป็นบ้านสวนพอปิดเทอมก็จะไปอยู่เล่นที่นั่นแล้วก็จะมีเพื่อนแบบนี้แหละครับซึ่งมันก็ไปไหนก็ไปด้วยกัน2คนแล้วก็ไม่ค่อยไปสู้ใครอ่ะเวลาเขาต่อยกันก็หนีอะไรเงี้ยดังนั้นผมก็เลยเจอประสบการณ์ที่เวลาต้องเป็นลูกผู้ชายก็จะไม่ได้ทำแบบที่ผู้ชายทั่วไปก็ทำกันเช่นผมตอนโตขึ้นมาหน่อยมีเพื่อนก็ก็อยากจะไปเขาอยากไปเรียนรู้อ่ะพอไปดูหนังแล้วอยู่ดีไม่รู้ยังไงมีวัยรุ่นมาต่อยเพื่อนผมก็กลัวฮะยืนสั่นแบบสั่นเลยครับเลยไม่ได้ช่วยอะไรแล้วเพื่อนก็แบบกลับมาคุยกันว่าทำไมไม่ช่วยกันเป็นลูกผู้ชายจะเปล่าผมก็เลยถูกบ่มเพาะมาแบบเราก็ไม่ค่อยเป็นคนที่แบบสไตล์ลูกผู้ชายทั่วไปหรือว่าเวลาช่วงโตเป็นวัยรุ่นนะก็บอกเนี่ยดูแบบกับเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเขาก็จะบอกเนี่ยเวลาสงกรานต์ก็ไม่ค่อยจะไปไหนอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยให้กินเหล้าไม่เคยกินพอไม่เคยกินก็มันก็เมาง่ายเมาแล้วก็อ้วกอะไรเงี้ยกับเพื่อนอีกคนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องก็แม่ก็เลยมาว่าน้าว่าโอ้ทำไมทำอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้มาแบบนี้ก็เลยถูกบ่มเพาะมาแบบให้เข้าใจทำงานบ้านเข้าใจผู้หญิงอะไรเงี้ยครับก็เป็นจุดที่เป็นพื้นฐานที่เราถูกบ่มเพาะวันนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกแยกอะไรนะเพราะว่าก็เป็นผู้ชายแต่เพียงแต่ว่าผู้ชายที่ถูกบ่มเพาะมาให้ทำงานบ้านให้เข้าใจแบบนี้แล้วก็ให้เห็นอกเห็นใจผู้หญิงนะครับค่ะก็อย่างที่บอกนะในช่วงเริ่มต้นในหนังสือที่บอกว่าเฟมินิสต์แบบบ้านๆเนี่ยคนแรกคือแม่ของผมเป็นชาวนาจบป.4แม่บอกผมว่าเป็นลูกผู้ชายคนเดียวก็ต้องทำงานบ้านให้เป็นไม่ว่าจะกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าหุงข้าวจริงๆชอบบทบาทของคุณแม่ของคุณเจเด็ดนะคะมันทำให้เราเห็นการคานกันบางอย่างนะว่าความเป็นผู้ชายความเป็นชายมันก็สามารถที่จะทำในงานที่ผู้หญิงถูกมองว่าอันนี้คือบทบาทของผู้หญิงด้วยก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นทำให้เราค่อยๆเข้าใจแล้วมีวิธีการจัดการปัญหาหรือว่าจัดการตัวเองเมื่อจะต้องมาสู่สนามจริงๆในชีวิตนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเมื่อปี2523ก็จะเป็นช่วงวัยที่จะต้องเข้าไปสู่
การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็เข้ามาเรียนในกรุงเทพนะคะจะเรียกได้ว่าในช่วงนี้ของหนังสือจะเป็นช่วงที่ทำให้เราได้เห็นว่าทางคุณจเดชเองได้เข้าไปร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆได้รู้ถึงเรื่องราวต่างๆมากขึ้นรวมถึงในเรื่องของการส่งต่อกันทางแนวคิดผ่านหนังสือที่มีอิทธิพลต่อชีวิตแล้วก็รู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อเข้ามาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็เราได้มีสนามชีวิตสนามแรกในการที่จะออกไปสัมผัสเรื่องราวจริงๆของสังคมคือช่วงตอนผมเรียนก่อนเข้ามหาลัยช่วงมัธยมปลายเนี่ยพวกพี่น้องผมไปเรียนต่อกรุงเทพกันหมดแล้วครับผมก็อยู่กับพ่อแม่เวลาไปดูหนังผมก็ไปกับพ่อแม่อย่างที่บอกมีเพื่อนก็ไม่ค่อยได้ไปเข้ามากก็ไปเรียนรู้บ้างก็จะผูกพันกับครอบครัวอยู่ระดับหนึ่งทีนี้พอมาเรียนมหาลัยเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยชีวิตเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นอิสระมันทำให้เราอยากเรียนรู้อยากรู้ว่าสังคมมันเป็นยังไงช่วงก่อนผมเข้ามหาลัยพี่สาวคนหนึ่งก็จะให้บอกผมว่าจริงๆแล้วมันมีโลกมันฟ้างแล้วช่วงนั้นต้องเข้าใจนะมันหลังจากเหตุการณ์6ตุลาปี19เนี่ยแค่4ปีเองครับนั้นเนี่ยนักศึกษาส่วนหนึ่งเนี่ยยังมีความตื่นตัวความรู้สึกความไม่เป็นธรรมพี่สาวว่าบอกเนี่ยมีหนังสือแบบนี้นะไอ้เหตุการณ์ต่างที่นักศึกษาถูกทำร้ายตอนกรณี6ตุลาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะตอนนั้นผมก็ได้ข้อมูลแบบไม่ได้ถูกต้องก็ทำให้ผมสนใจเรื่องกิจกรรมนักศึกษาและพอดีมีรุ่นพี่ก็มาแบบแนะนำว่าเออมันมีกิจกรรมในมหาลัยนะเวลาเรียนเราไม่ได้เยอะหรอกเพราะเราลงเรียนบางวันเราก็ไม่ได้เรียนเลยนะครับเพราะว่ามันลงไม่มีวิชาเรียนหรือบางวันก็เรียนแค่2วิชาเราก็เลยคิดอยากเรียนรู้ก็เลยรุ่นพี่ก็เอาหนังสือมาให้อ่านที่ประทับใจก็จะมีเรื่องปีศาจซึ่งทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันและเห็นว่าตัวเอกก็อยากจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแลไปข้างหน้าเนี่ยเราก็เห็นความเหลื่อมล้ำชีวิตในโรงเรียนซึ่งมันมีชนชั้นมีอะไรพวกนี้ครับมันก็เป็นจุดประกายทำให้เราสนใจประเด็นทางสังคมแล้วก็ผู้พี่ก็ชวนไปทำกิจกรรมต่างๆทำกลุ่มทำงานความคิดเราให้เรานี่ให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีโอกาสทางสังคมนะในสังคมเราเนี่ยมีคนยากคนจนเต็มไปหมดงั้นถ้าเกิดเราเรียนจบไปเราจะรับใช้ใครอ่ะสังคมเรามันเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำมีคนยากจนเยอะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีประกายที่คิดว่าเราน่าจะช่วยเหลือสังคมได้แล้วมีบางช่วงเราก็เคลื่อนไหวประเด็นทางสังคมทางการเมืองไปกับพวกพี่เขาเช่นช่วงปี22 23เนี่ยก่อนใกล้จบเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องน้ำตาลแพงเนี่ยผมก็ไปกับนักศึกษา18สถาบันนะฮะไปฟังชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างก็จะไปเห็นชีวิตที่ค่อนข้างที่ชัดเจนว่าเขาลำบากเขายากลำบากน้ำตาลแพงเนี่ยมันดูเหมือนไม่มีอะไรจริงๆแล้วคนยากคนลำบากเขาก็ต้องซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันเขาก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วน้ำตาลแพงมันก็ทำให้อาหารอย่างอื่นมันขึ้นไปหมดอะไรเงี้ยเราก็ไปเรียนรู้ว่าชีวิตของคนยากคนจนในช่วงที่เราเคาะประตูเขาเรียกเคาะประตูนะสมัยนั้นนักศึกษาเขาเรียกเคาะประตูคือการเข้าไปหาถึงพื้นที่เลยแล้วไปถามทุกสุขเขาเพื่อที่จะดูที่ว่าชาวบ้านมีปัญหาอะไรแล้วนำไปสู่การเคลื่อนไหวเพื่อจะเรียกร้องรัฐบาลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ตัวการนักศึกษาเนี่ยได้ทำแล้วผมเองก็ได้ซึมซับกิจกรรมนักศึกษาที่เขาเรียกว่าอะไรทำให้เรามีความตื่นตัวสังคมและมีสำนึกทางสังคมเนี่ยจากการที่ได้อ่านหนังสือได้การพูดคุยและทำกิจกรรมบ้างในการเข้าสัมผัสแต่แน่นอนช่วงในมหาลัยอ่ะเรายังไม่รู้จักหรอกว่าคนงานคนยากจนเขาเป็นยังไงเพราะเราสัมผัสแบบฉาบฉวยมากครับเรายังจินตนาการไม่ออกหรอกว่าชีวิตเขาเป็นยังไงตอนนั้นเนี่ยถือว่าผมเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้ว่าคนยากคนจนเป็นยังไงครับเพราะว่ามันได้อ่านหนังสือนั่นเองกับสัมผัสแบบแค่วันเดียวอะไรเงี้ยมันยังไม่รู้จักอ่ะถึงชีวิตเราเป็นชาวนาก็จริงแม่เป็นเนี่ยความยากลำบากของแม่ผมเห็นอยู่ระดับหนึ่งแต่เราไม่ได้ชีวิตเราแบบอดอยากคนยากจนเลยฮะเราก็เหมือนชนชั้นกลางซึ่งเป็นชาวนามีที่ดินเนี่ยเราก็อาจจะไม่เข้าใจแล้วมีโอกาสที่ไม่เรียนตื่นมาอะไรพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เราก็อาจจะแค่ดูว่าเขาแย่เขาอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเรามีความรู้สึกเป็นเขาเรียกนักมนุษยธรรมซึ่งเห็นใครเดือดร้อนใครอะไรเราคงทนไม่ได้เราต้องเข้าไปช่วยน้องๆนั้นครับหลังจากใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรียนจบนะคะทีนี้ก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของสนามของการทำงานแบบเต็มตัวเลยแล้วก็กินเวลายาวนานมาจนถึงปัจจุบันด้วย
จริงๆมันก็มีข้อท้าทายหลายๆอย่างนะคะจากที่อ่านในหนังสือมีวิธีการจัดการความรู้สึกของตัวเองอย่างไรเมื่อต้องออกสนามจริงทั้งเรื่องของหลายๆอย่างที่เราได้รู้เพิ่มมากขึ้นหรือการจัดกระบวนการกับคนงานหญิงแล้วก็คนงานชายแล้วก็นักกิจกรรมอื่นๆแล้วก็เพื่อนๆของเราเองด้วยคือผมเองเนี่ยอันนี้บอกตรงๆถ้าเกิดอ่านหนังสือก็จะเห็นชัดว่าผมไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งนะฮะเรียนก็ไม่ได้เรียนในราวสอบเข้าตั้งแต่เด็กก็สอบเข้าโรงเรียนจังหวัดก็ไม่ได้มาสอบได้ก็ตอนม.ตรีว่าดังนั้นก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองอะไรไม่ค่อยมั่นใจตัวเองพอจบมหาลัยก็เกรดเฉลี่ยผมได้ต่ำมากครับ 2.28 ก็คิดว่าเอองานเราก็คิดว่าเราคงทำงานในสิ่งที่เราอยากทำไม่ต้องไปอะไรมากแต่ที่บ้านก็หวังอยากให้เป็นแค่การผมก็ไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่าเพราะว่ามันต้องแข่งขันกันสูงอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าเออให้สอบก็ให้สอบสอบก็ไม่ได้ก็เลยพุ่งมาเพราะจริงรุ่นพี่ผมเนี่ยไปอยู่โครงการสมัครสังคมเนี่ยหลายคนมากมีพี่บุญยืนนะฮะคงเป็นศักดิ์แกก็กลับมาที่มหาลัยช่วงผมกำลังเรียนนั่นแหละใกล้จบแล้วล่ะแกก็พูดมาบ่อยๆว่าอยากสนใจงานแบบนี้ไหมมันก็ไปสมัครได้นะแกก็พูดเป็นหลายครั้งจนผมโอเคช่วงนั้นก็ว่างงานแล้วก็ไปสอบก็ไม่ได้ก็เลยเริ่มมาเบนตรงนี้อย่างที่แกแนะนำผมก็เลยไปสอบโครงการนี้ซึ่งช่วงประมาณปี 2728 เนี่ยคนมันตกงานกันเยอะมากนะครับตอนนั้นเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีผมก็ต้องไปผ่านการต่อสู้คนเป็นพันเลยนะครับเอา40กว่าคนก็ลองดูแต่เพียงว่าผมใช้จุดแข็งที่ผมทำกิจกรรมในมหาลัยก็กรอบประวัติตัวเองแบบเข้มข้นเลยว่าทำอะไรมาบ้างเขาก็เลยสนใจก็เรียกสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์กันนานมากก็อย่างที่บอกคือพี่น้อยศรีสุวรรณซึ่งตรงนี้เป็นบอสสอบแต่ก็เข้มเลยครับตั้งคำถามทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดนะฮะแต่เราก็อดทนฟังแล้วก็สู้กับแกก็จนผ่านสัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งไปสัมภาษณ์กับกลุ่มเพื่อนหญิงเขาก็อันนั้นก็คุยเกือบ3ชั่วโมงเขาคงวัดคงต้องเคลียร์เรื่องความคิดอ่ะเพราะมันเป็นองค์กรเฟมินิสต์นะฮะเป็นองค์กรผู้หญิงคนไปทำก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้ชัดแต่เพียงว่าผมใช้ก็ไม่ได้ไปสร้างภาพอะไรก็บอกตรงๆว่าเออผมถูกบ่มเพาะมาจากแม่ที่สอนให้ผมเข้าใจแบบนี้นี่เขาก็เลยรู้สึกสนใจถามลึกมากขึ้นเรื่อยๆผมก็เล่าตรงๆไม่ได้ไปอะไรเขาจนเขาสึกได้ก็สรุปก็เลยได้ทำงานทีนี้พอได้ทำงานเขาบอกเนี่ยคุณต้องไปทำงานกับผู้ใช้แรงงานหญิงซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วว่าทำงานคนงานผมก็สนใจอยากไปทำงานคนยากคนจนอยู่แล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าเออแล้วเราจะเริ่มยังไงวะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องงานประเด็นผู้หญิงซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเรื่องเฟมินิสต์แบบทะลุปุโป่งครับเพราะมันมีทฤษฎีเยอะแยะหมดแล้วก็ต้องลงไปทำงานภาคปฏิบัติซึ่งตอนนั้นก็เลยคิดว่าเออก็คงต้องไปเรียนรู้นะไม่ได้คิดว่าตัวเองรู้อะไรเยอะนั้นจุดแรกที่ไปเรียนรู้คือพื้นที่พระประแดงถนนปู่เจ้าสมิงพายเป็นโรงงานชื่อไทยปัตตพรก็มันโชคดีตรงที่ว่าคนงานเนี่ยเราไปแล้วเขาก็คงเห็นเราเป็นเด็กๆไม่ค่อยรู้อะไรก็แบบอยากเปิดโอกาสเราก็เลยได้ประตูแล้วก็บานนั้นมันก็เปิดให้เราที่เข้าไปเรียนรู้แต่แน่นอนกลุ่มพี่ๆเขาเนี่ยเขามีจุดแข็งกันหนึ่งคือว่าเขาเมตตาเราเห็นเราเป็นเด็กก็ให้เรียนรู้แต่อันหนึ่งเขาก็ท้าทายไปด้วยเช่นว่าเออทำไมเราเรียนจบขนาดนี้ที่ตุ้มบัตรเนี่ยแกบอกว่าเรียนมาจบขนาดนี้ถามอะไรมึงไม่ค่อยรู้เรื่องเลยวะทำไมมึงโง่จังอะไรเงี้ยคำนี้มันก็ถ้าคนมันอีโก้มากมันก็จะโอ้กูไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมก็รับได้ฮะก็โกรธอยู่แหละแต่ก็เออไปนั่งคิดว่าที่แกตั้งคำถามเราก็ตอบไม่ได้อีกก็ยอมรับอะไรเงี้ยฮะซึ่งก็เป็นข้อท้าทายที่ถ้าเกิดเรายอมรับและคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนฉลาดเฉลียวอะไรแล้วก็พร้อมที่เปิดตัวเองและหลายเรื่องพอเราเปิดเนี่ยเขาคิดว่าเออเราจริงใจเขาก็เลยเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้อะไรที่มันลึกในการจัดตั้งของคนงานที่คนนอกไปเรียนรู้ไม่ได้ครับเพราะวิธีแบบนี้ถ้าเกิดใครไปบอกนายจ้างนี่เป็นความลับเลยนะครับผมก็ได้กลางกันหรือแม้กระทั่งพอไปอยู่เขาสักระยะหนึ่งเขาก็ตั้งคำถามกับผู้พี่ป้าบุญช่วยพวกพี่ตาพี่แขกเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามพี่แมวว่าเนี่ยเอ้าคุณจะทำงานกับพวกฉันได้หรือวันหนึ่งคุณมีความรู้ได้เยอะได้ประสบการณ์อีกหน่อยคุณก็ไปรับใช้ในจ้างสิคุณก็อยากมีบ้านมีรถอะไรเงี้ยนี่เป็นข้อท้าทายที่ถ้าเกิดเราค่อยๆเรียนรู้และเราเข้าใจเนี่ยเราจะยอมรับมันแล้วมาดูตัวเราว่าเออเราจะเป็นอย่างนั้นไหมในอนาคตอันนี้มันเลยทำให้เราค่อยๆตกผลึกก็ค่อยเข้าใจว่าอ๋อสิ่งที่คนงานเขาถามเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่มีโอกาสในสังคมเนี่ย
มันมีน้อยมากที่จะไปรับใช้เขาจริงจังพอวันนึงก็มีโอกาสมีประสบการณ์มีชื่อเสียงก็ไปรับใช้คนอื่นหมดอันนี้เป็นเรื่องที่ธรรมดามากที่เขาจะมีสิทธิ์ที่ตั้งคำถามแบบนั้นถูกไหมครับเพราะว่าหลายคนเขาก็ไปหาเขาเยอะฮะไปขอความรู้ไปอะไรได้มาได้ข้อมูลงานวิจัยวันนึงก็ลืมเขาอะไรเงี้ยนั้นเรื่องแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าผมก็เลยได้ถูกท้าทายเพื่อที่จะเดินต่อไปว่าอนาคตเนี่ยเราเป็นอย่างที่เขาพูดไหมหรือถ้าเกิดเราไม่เป็นเราต้องพิสูจน์ตัวเองยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจว่าเขามีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามเราไปโกรธเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาพวกคนที่มีความรู้เป็นปัญญาชนเนี่ยก็ทำตัวแบบนี้จริงๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมันเลยทำให้ฐานผมเวลาผมไปทำงานต่อจากพระประแดงที่ผมอยู่นั่นปีฝ่าเนี่ยพอไปต่อที่อ้อมน้อยผมก็มีฐานระดับหนึ่งในการที่จะคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องเจอคนงานที่ถูกท้าทายไปเรื่อยๆที่จะคล้ายๆว่าปรับตัวเองได้ระดับหนึ่งแต่แน่นอนเราเป็นมนุษย์แต่บางเรื่องเราก็รู้สึกทำไมมันยากจังทำไมมันโอ้ต้องเรียนรู้ขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าพอเราปรับได้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะไม่ได้เรื่องเสียสละครับพร้อมที่เราเนี่ยนะเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยทำไมเราจะเข้าใจชีวิตเขาไม่ได้เลยเหรอถ้าเกิดจะเข้าใจชีวิตเขาได้เนี่ยคุณก็ต้องลงไปคลุกคลีเข้าไปถึงขั้นไปนอนกับเขาหรือไปเห็นจุดที่เขามีจุดแข็งเขามีพลังมีอะไรเงี้ยแล้วก็เติบโตเรียนรู้ไปเขาเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าอะไรดีที่สุดที่จะแบบปิดกั้นตัวเองว่าเราเป็นคนเรียนเก่งเราฉลาดเราจบมาสูงเราต้องเป็นคนสั่งบอกว่าจะไปทางไหนมันไม่ใช่ไงฮะถึงคุณจะเรียนจบปริญญาตรีพอคุณไปทำงานกับคนยากคนจนคนงานคุณไม่มีความรู้เลยนะครับเพราะว่าในมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนคุณนะฮะนั้นคุณจะทำไงถ้าเกิดคุณจะทำงานเขาแล้วก็มีความอย่างน้อยคุณมีสำนึกระดับหนึ่งหรือมีความมุ่งหวังว่าสังคมต้องเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยโดยที่พวกเขาเป็นคนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงกันเองเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าใจชีวิตและไปเรียนรู้แต่ถ้าเกิดเราทำตัวที่เป็นคนอีโก้ชาล้นถ้วยแน่นอนคุณก็ไม่มีสามารถไปเรียนรู้อะไรเขาได้หรอกอันนี้นี่เป็นเรื่องที่เราต้องสำนึกและเข้าใจนะว่าทำไมผมก็ยังเชื่อว่าคนทำงานพัฒนาหรือปัญญาชนคนหนึ่งที่ยังยืนหยัดอยู่กับคนยากคนจนเนี่ยก็ผ่านถึงจุดนี้นะครับยังมีอยู่ไม่น้อยครับเพียงแต่ว่าแน่นอนในบางส่วนที่ผมวิจารณ์ไปตั้งแต่แรกว่าอาจจะมีบางส่วนที่กลับไปรับใช้คนที่มีอำนาจหรือว่าอยากทะเยอทะยานอะไรเงี้ยก็มีแต่มันก็มีคนสองส่วนแต่คนที่ยังยืนหยัดอยู่เนี่ยเขาก็ชอบใจชีวิตแบบนี้แล้วเขาไม่ใช้คำแบบบ้านๆคือไม่ทรยศเขาอ่ะครับก็มีหลายคนที่ไปทรยศเขาแบบเอาความรู้ความแบบว่าไปวันหนึ่งก็มาทำร้ายเขาเนี่ยมันก็มีซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหนังสือผมก็ไม่ได้ไปว่าใครนะครับผมก็พูดจากตัวผมซึ่งให้เห็นว่าผมก็มีจุดอ่อนจุดแข็งเรียนรู้กันไปแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นคนดีผมไม่ได้เชื่อเรื่องว่าคนเป็นทำงานพัฒนาเป็นคนดีเราก็มีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งมีทั้งสิ่งที่เราไม่เข้าใจเรามีปัญหาอันนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่ามันจะทำให้เราเนี่ยยืนหยัดแล้วก็เห็นทั้งจุดอ่อนจุดแข็งตัวเราแล้วก็รู้ว่าเราต้องการอะไรมีสำนึกแบบไหนเราก็เดินไปอย่างที่เราเห็นแล้วก็คนยากคนจนคนงานซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าแล้วอีกอันที่สำคัญคือว่าสิ่งที่ผมเรียนประวัติศาสตร์ผมเรียนในประวัติศาสตร์ผมก็ยังมีความเชื่อว่าคนที่เปลี่ยนแปลงและสร้างบทบาทเนี่ยไม่ใช่แค่คนกลุ่มเล็กๆหรือเป็นแค่ชนชั้นนำมันคนยากคนจนคนงานเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทได้ซึ่งเขาก็พิสูจน์มาแล้วใช่ไหมครับอย่างที่ในหนังสือบอกว่ากฎหมายประกันสังคมเนี่ยมันมาจากคนยากคนจนและเป็นคนงานโรงงานขนาดเล็กโรงงานที่ไม่ได้มีค่าแรงมีแค่ค่าแรงอ่ะไม่มีสวัสดิการเลยแต่ต่อสู้ให้ได้มาและคนได้ประโยชน์ก็เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศใช่ไหมครับหรือว่าลาคอนเนี่ยก็เป็นคนงานผู้หญิงกลุ่มโรงงานขนาดเล็กยากจนไม่มีอะไรสวัสดิการก็ไม่มีแต่เขาก็ลุกขึ้นมาสู้และคนได้ประโยชน์ก็เป็นคนในออฟฟิศคนทั้งหมดอันนั้นเนี่ยนั้นประวัติศาสตร์เนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาต้องพูดอ่ะถูกไหมฮะไม่ใช่ไปให้เข้าใจผิดว่าเอ้ยนี่รัฐบาลให้ไม่ใช่มาแบบได้ง่ายๆไม่ใช่มาจากการต่อสู้ผมก็เชื่อแบบนี้ก็เลยถึงได้ต้องพยายามสื่อสารแบบนี้ออกมาตั้งแต่วันที่เราเป็นนักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่างๆจนถึงปัจจุบันคุณเจเดชเองมองว่าทิศทางของสวัสดิการหลักประกันชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานหญิงมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างอย่างที่ยกตัวอย่างช่วงบทที่ในการต่อสู้เกี่ยวกับประกันสังคมแล้วก็เรื่องของการลาคลอดเนี่ยมันมีพลังมากเลยค่ะในตัวเรื่องเล่าของตัวมันเองโดยเฉพาะในยุคนี้มันจะเริ่มมีตามโรงงานอาจจะมี
คนงานที่เป็นชาวต่างชาติเข้าไปทำด้วยเงี้ยค่ะคือต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแล้วภูมิทัศน์ทางการเมืองสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะมากคนงานเองไม่ได้อยู่ในโรงงานแล้วมันมีระบบแพลตฟอร์มที่ทำให้คนงานเนี่ยถูกจ้างงานและถูกเปลี่ยนไปมากขึ้นซึ่งอาจจะมากขึ้นมากกว่าสมัยผมด้วยซ้ำหรือแม้กระทั่งการที่จะพัฒนาสวัสดิการต่างๆโอเคในแง่กฎหมายเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะดีแต่กฎหมายพวกนี้มันไม่ครอบคลุมไปถึงคนงานที่ผมบอกพวกไรเดอร์พวกอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นพนักงานทำความสะอาดที่เป็นผู้หญิงพนักงานนวดตรงนี้ก็ใช้แพลตฟอร์มหมดนั้นตรงนี้มันต้องสู่พัฒนาที่จะทำให้กฎหมายครอบคลุมถึงคนกลุ่มนี้มากขึ้นเพราะพวกนี้ไม่มีประกันสังคมนะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นข้อท้าทายที่จะต้องไปถึงให้ได้ซึ่งตอนนี้เราก็ยังมีความหวังเพราะเราเห็นการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ของเครือข่ายต่างๆที่จะพูดถึงรัฐสวัสดิการใช่ไหมฮะสวัสดิการที่มันจะครอบคลุมถึงคนงานทั้งหมดหรือประชาชนทั้งหมดของประเทศนี้ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องราคอตอนนี้มันก็มีกระแสที่อยากตอนนี้พิจารณาอยู่ในสภาให้ขยายไปสู่180วันเนี่ยซึ่งพรรคการเมืองไม่ว่าพรรคก้าวไกลหรือพรรคอื่นเนี่ยหรือพรรคพรรคก้าวไกลก็สู้เรื่องนี้อยู่งั้นภาคประชาคมก็พยายามสนับสนุนให้มันได้180วันให้ได้ก็อยู่ในสภานั้นเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่มันจะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นแต่มีหลายเรื่องที่เป็นข้อท้าทายที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงโดยเฉพาะคนงานที่อยู่ในระบบนอกการจ้างโรงงานเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วคนงานซึ่งอยู่ในโรงงานตอนนี้กลายเป็นคนงานข้ามชาติส่วนใหญ่นะฮะเราสิ่งที่ต้องทำตอนนี้สหภาพหลายที่ที่เราทำงานด้วยเนี่ยเขาก็เริ่มติดตัวที่จะทำไงให้คนงานกลุ่มนี้มาเป็นสมาชิกสหภาพแล้วก็ต่อรองไปร่วมกันกับสหภาพเพื่อสร้างความแข็งเพราะว่าไม่ว่าคนงานเชื้อชาติไหนชาติพันธุ์ไหนเพศไหนเขาเป็นคนงานหมดครับดังนั้นองค์กรสหภาพแรงงานเนี่ยต้องคุ้มครองนะฮะหรือว่ากฎหมายแรงงานไทยต้องคุ้มครองเขามันจะทำให้เขาเนี่ยถูกเขาเรียกว่าอะไรคือเขามาอยู่ในเมืองไทยก็จริงเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นคนที่สร้างประโยชน์ให้สังคมไทยอ่ะถูกไหมครับคือถ้าเกิดสินค้าที่คุณซื้อที่มีคุณภาพหรือราคาไม่แพงเนี่ยมันก็จะมาจากแรงงานกลุ่มแบบนี้นะฮะทั้งคนไทยคนงานชาติพันธุ์ต่างๆช่วยกันทำให้คุณได้ซื้อสินค้าราคาที่มีคุณภาพดังนั้นคุณไม่มีคนกลุ่มนี้คุณจะได้สินค้าแบบนี้แหละอาหารการกินคุณจะได้แบบนี้แหละเป็นไปไม่ได้เลยครับนั้นสังคมไทยก็ต้องรู้ว่าเรามีสังคมที่มีความหลากหลายแต่สิ่งที่สำคัญเราต้องคุ้มครองเขาให้เขาเป็นมนุษย์มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับเราไม่ใช่เฮ้ยเขาเป็นคนข้ามชาติแย่งงานเราทำเรารังเกียจเนี้ยคิดนี้ไม่ได้ถ้าเกิดวันหนึ่งคนงานพวกนี้ไม่อยู่แล้ว3 ล้านคนแล้วเราจะทำไงเราก็แย่เนี่ยประเทศชาติเราคงจะไม่มีอาหารให้กินหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าหลายที่คนงานที่เป็นชาติพันธุ์ต่างเขาก็มีบทบาทที่จะทำผลิตทั้งอาหารผลิตทั้งสินค้าต่างใช่ไหมครับงั้นสังคมไทยก็อยู่ในการเปลี่ยนแปลงก็ต้องยอมรับว่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมไม่ได้มีแค่เฉพาะคนไทยคนยากคนจนอย่างเดียวมีทั้งต้องครอบคลุมไปถึงคนชาติพันธุ์อื่นๆด้วยครับในหนังสือเราจะเห็นกระบวนการของการถอดบทเรียนการมีกลุ่มศึกษาภายในโรงงานปัจจุบันนี้ตามโรงงานต่างๆยังมีแบบนี้อยู่ไหมคะมีน้อยนะครับเพราะว่าคือมันก็สภาพแรงงานก็อ่อนแอลงไปเยอะนี่ต้องยอมรับนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคือว่าคนก็มีนายจ้างหรือว่าคนทั่วไปมองว่าสภาพแรงงานเป็นพวกผมรุนแรงมันพวกแต่จริงแล้วสภาพแรงงานที่เราทำด้วยเนี่ยเขาทำให้การผลิตเนี่ยมันดีขึ้นทำให้นายจ้างเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยนะฮะเพราะว่ามีการที่จะช่วยกันดูแลแล้วก็ทำให้การผลิตจนถึงเรื่องการที่จะทำให้สิทธิต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปทีนี้พอกระบวนการที่สร้างความแข็งมาก่อนแอร์เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องฟื้นฟูกันใหม่นะครับว่าไอ้กระบวนการทำกลุ่มสาเนี่ยมันสำคัญที่จะทำให้สมาชิกสหภาพเขานี่เข้มแข็งเพราะถ้าเกิดมีแค่กรรมการประชุมกันทุกเดือนแต่สมาชิกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้มีบทบาทสำคัญเนี่ยมันทำให้สหภาพเนี่ยมันจะไปลำบากในอนาคตผมก็ยังคิดว่าเรื่องแบบนี้จำเป็นที่จะต้องทำกันต่อเนื่องเพื่อจะทำให้มีพื้นที่ให้สมาชิกสหภาพหรือว่าบางคนไม่เป็นสมาชิกคุณก็ดึงเข้ามาร่วมได้เพื่อจะทำให้ฟังเสียงเขานะครับพอฟังเสียงเขาสหภาพก็จะรู้ว่าอ๋อมันมีปัญหานี้อยู่นะคุณต้องปรับตัวเองเพื่อให้สหภาพเนี่ยมีทิศทางการทำงานที่ถูกต้องฟังเสียงคนทั้งหมดของทั้งโรงงานหรือแม้กระทั่งบางทีบางสหภาพที่ก้าวหน้าก็มีนะคนที่ยังทำแต่ยังทำมีน้อยที่ทำกลุ่มสาเนี่ยบางทีเขาก็ไปร่วมกับคนงานในชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนใกล้ๆหรือว่าบางทีเขาลงไปทำงานสนับสนุนชุมชนอะไรเงี้ยเรื่องแบบนี้ยังมีสภาพที่ยังทำอยู่แต่ยังไม่มากเท่าไหร่เราอยากให้สภาพเนี่ยปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองนอกจากทำขบวนการกลุ่มสาแล้วเนี่ยเราต้องเป็นสภาพทางสังคมที่
ไม่ใช่ทำแค่เรื่องตัวเองทำเรื่องประเด็นปัญหาที่อยู่ใกล้ๆชุมชนทำเรื่องประเด็นปัญหาทางสังคมซึ่งมันมีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยอย่างการเรียกร้องประกันสังคมเนี่ยสหภาพเรียกร้องเนี่ยมันทำให้สหภาพมีสหภาพที่ดีเพราะอะไรเพราะมันเรียกร้องเสร็จแล้วคุณได้กับคนทั้งหมดทั้งประเทศใช่ไหมครับเกือบคนส่วนใหญ่อย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยสหภาพก็ต้องมูฟในเรื่องการที่จะทำงานประเด็นสังคมให้มากขึ้นกว่านี้จากเมื่อก่อนซึ่งทำกันมากตอนนี้ก็อาจจะลดลงซึ่งก็ต้องเปลี่ยนบทบาทสหภาพให้ทำทั้งสมาชิกในโรงงานให้เข้มแข็งจนถึงนอกโรงงานให้เขาเข้าใจว่าเออคนในของไทยมองว่าสหภาพเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่จะทำให้สังคมเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นอย่างนี้จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนบทบาทนะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของหนังสือที่มีชื่อว่า Feminist แบบบ้านๆซึ่งอาจารย์บุญเลิศวิเศษปรีชานักมนุษยวิทยาสายสตรีทได้พูดถึงหนังสือเล่มนี้เอาไว้ว่าจะเด็ดชาววิไลหนังสือหายากนั่นเป็นเพราะอะไรคะนั่นเป็นเพราะว่าแฟมินิสต์แบบบ้านๆอาจไม่ใช่งานเขียนโดยคนที่มีประสบการณ์ช่ำชองในการเขียนที่สรรหากลวิธีการเล่าเรื่องให้ประทับใจและไม่มีวรรคทองให้จดจำขึ้นใจหากแต่ข้อเขียนที่บอกเล่าประสบการณ์แบบบ้านๆไม่ต้องปรุงแต่งเตรียมด้วยน้ำเสียงจริงใจอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นนี้แลคืออีกหนึ่งคุณสมบัติของหนังสือหายากที่ต่างจากหนังสือประดิษฐ์ถ้อยคำที่หาได้ดาดเดินอันนี้เป็นข้อความนะคะที่อาจารย์บุญเลิศได้เขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ที่ฉันหยิบยกมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนที่จะปิดรายการในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณเจเด็ดชาววิไลที่มาร่วมพูดคุยในรายการดบุมอ่านและขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ตามรับฟังรายการด้วยค่ะสวัสดีค่ะและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast